นับตั้งแต่ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 100% มาใช้งานนะครับทั้งฝั่งของ Tesla Model Y และ Aura Good Cat นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ติดตั้ง EV Home Charger ไว้ใช้เป็นการส่วนตัวซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับพอทุกครั้งที่กลับมาเราสามารถที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเราได้เต็มและพร้อมใช้งานตลอดนะครับผมยิ่งเฉพาะช่วงที่เวลาต้องเดินทางไกลนั้นพอตื่นขึ้นมาปุ๊บแบตเตอรี่เต็มนะครับพร้อมที่จะเดินทางทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแวะชาร์จที่ปั๊มน้ำมันให้เสียเวลานะครับและในรุ่นนี้ครับผมที่ผมเลือกใช้งานนะครับเป็นในฝั่งของ Ineo X ในรุ่น Juice Box นะครับซึ่งเป็น EV Home Chargerที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับทำยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง5ปีซ้อนในสหรัฐอเมริกาและมียอดขายทั่วโลกกว่า 250,000 เครื่องเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญนะครับยังเป็นสมาร์ท EV Charger ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เพื่อดูสถานะและสั่ง Start Stop ได้แบบ Real Time เลยนะครับเรายังตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าได้ครับผมดูประวัติการชาร์จย้อนหลังได้ทั้งหมดแจ้งเตือนเมื่อชาร์จเต็มและยังมีอีกหลายๆฟีเจอร์นะครับที่จะโดนใจผู้ใช้งาน EV อย่างแน่นอนครับผมและในคลิปนี้นะครับผมจะนำ Tesla Model Y และ Aura Good Cat มารีวิวคู่กับ Ineo X Juice Box ตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าความสมาร์ทของ EV Charger ตัวนี้จะเป็นอย่างไรแตกต่างจาก EV Charger ทั่วๆไปตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยนะครับ Ineo X เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับที่นำเอานวัตกรรม Digital Transformationมาใช้ในด้านพลังงานโดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับในการจำหน่าย EV Charger และออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ Smart Home Smart City เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการอยู่อาศัยในยุคอนาคตซึ่งรวมไปถึง Smart EV Charger รุ่น Juice Box ที่เรากำลังจะรีวิวในคลิปนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับเครื่องนี้ดูมีความมินิมอลทันสมัยมีที่ม้วนเก็บสายชาร์จในตัวครับสวยงามเข้ากับพื้นที่บ้านของเราเลยทีเดียวครับในส่วนความยาวของสายชาร์จนะครับผมจะมาพร้อมความยาวสายชาร์จที่ยาวถึง7เมตรนะครับสะดวกในกรณีที่เราชาร์จรถไม่ว่าจะถอยหลังเข้ามาหรือว่าเดินหน้าเข้ามานะครับสายชาร์จตัวนี้ก็ดึงไปเสียบชาร์จได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ทำให้ตัวนี้มีความโดดเด่นนั่นก็คือการทนน้ำทนฝุ่นนะครับที่มาพร้อมมาตรฐาน IP66 เราสามารถติดตั้งไว้ที่นอกบ้านของเราได้นะครับผมเวลาฝนตกแดดออกหรือว่ามีอะไรเข้ามานะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของกำลังไฟนะครับผมตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบไฟที่เป็นแบบ1เฟสซึ่งที่ออฟฟิศของผมติดตั้งแบบ1เฟสนะครับและยังสามารถรองรับระบบไฟแบบ3เฟสได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นในอนาคตถ้าสมมติว่าผมขอมิเตอร์ที่เป็น3เฟสมาติดตั้งนะครับผมสามารถใช้งานร่วมกับEV ชาร์จตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถชาร์จรถได้เร็วมากขึ้น 3-10 เท่าเลยทีเดียวครับมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สายชาร์จแบบ Emergency แบบเสียบปลั๊กบ้านเพราะว่าสามารถป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็กระแสไฟฟ้ารั่วได้นะครับเนื่องจากเรามีการเดินวงจรสายไฟฟ้าแยกโดยเฉพาะและมีอุปกรณ์ RCD ครับผมในการป้องกันไฟดูดและนอกจากนี้ยังสามารถช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับมีไฟ LED สีต่างๆแสดงสถานะระหว่างการใช้งานครับเช่นกำลังชาร์จหรือว่าชาร์จเต็มหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ก็จะแสดงเช่นกันครับผมและการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi นะครับทำให้ Ineo X Juice Box ตัวนี้นะครับกลายเป็น Smart EV Charger ซึ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้ทั่วโลกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Moose Hotel จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการติดตั้งตู้ของ Ineo X Juice Box นะครับทั้งหมดถึง6ตู้เลยนะครับผมมีกำลังไฟสูงสุดที่ 22K แล้วก็สูงสุดที่ 7K ครับแบ่งเป็นการติดตั้งแบบ1เฟสและ3เฟสเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับตู้ที่ติดตั้งแบบ3เฟสกันดูนะครับว่าถ้าหากชาร์จกับ Tesla Model Y คันนี้แล้วเราจะได้กำลังไฟในการชาร์จเท่าไหร่นะครับณตอนนี้นะครับผมที่หน้าจอ Tesla Model Y จะแสดงกำลังไฟสูงสุดที่รับได้คือ11กิโลวัตต์นะครับที่มุมล่างซ้ายของจอนะครับและระดับแบตเตอรี่ของ Tesla Model Y คันนี้เหลืออยู่ที่ 56% นะครับถ้าหากเราลองทดสอบนะครับชาร์จ Aura Good Cat ณตอนนี้แบตเตอรี่ของ Aura Good Cat นะครับเหลืออยู่ที่ 25% หากเราเสียบชาร์จกับ Emergency Charger นะครับจะพบว่ากว่าแบตเตอรี่จะเต็มนะครับใช้ระยะเวลานานถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าหากเราสลับมาเป็นชาร์จกับตู้ของ Ineo X Juice Box นะครับผมที่การติดตั้งนั้นร่วมกับไฟ1เฟสระยะเวลาที่ใช้เพียง5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับผมดังนั้นครับถ้าสรุปตรงจุดนี้นะครับจะพบว่าเครื่องนี้นะครับจะชาร์จเร็วกว่า Emergency Charge 3-10 เท่าขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นด้วยนะครับ
่อไปมาชมวิธีการใช้งานกันครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะครับชื่อว่า EV JuiceNet ครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store ได้เลยนะครับผมพอเข้ามาในตัวแอปเนี่ยเราจะต้องสมัครให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับเราจะต้องทำการเพิ่มรถเข้ามาในระบบก่อนนะครับให้เลือกไปที่ Add Vehicle Information นะครับผมจะเลือกเป็น Tesla แล้วก็เป็นรุ่น Model Y Long Range นะครับในส่วนของฟีเจอร์การเพิ่มรถเข้าไปในแอป EV JuiceNet นี่นะครับเราสามารถเพิ่มรถได้มากกว่า1คันนะครับสมมุติว่าผมมีรถอยู่ทั้งหมด3คันผมสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยผมเลือกจากโมเดลที่เขาลิสต์มาให้ข้อดีของการเพิ่มโมเดลรถเข้าไปตัวแอปนะครับจะบอกค่าออนบอร์ดชาร์จเจอร์ของรถแต่ละรุ่นให้เราได้ทราบเลยว่าแต่ละรุ่นนั้นกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เพิ่มความสะดวกมากๆนะครับหลังจากที่เพิ่มรถเข้าไปในแอปพลิเคชันเสร็จนะครับให้เราทำการเสียบสายชาร์จเสียบสายชาร์จปุ๊บเนี่ยระบบจะเริ่มทำการชาร์จโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าทั้งนี้เขาจะมีอยู่3เมนูคือชาร์จ NowSmart Charging นะครับผมตอนนี้ผมตั้งค่าไว้ให้ที่เป็น Stop Charging ก่อนเพราะยังไม่ให้ดำเนินการนะครับตัวแอปพลิเคชันเขาจะสามารถตั้งค่าได้ณปัจจุบัน Tesla ของผมนะครับคันนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 53% ผมก็จะตั้งไว้เป็นที่ 53% แบบนี้ครับต่อไปครับถ้าผมต้องการที่จะชาร์จให้ได้ระดับ 90% ผมก็เพียงแค่ปรับระดับครับมาที่ 90% แบบนี้ครับใช่ไหมผมก็เลือก Confirm พอตั้งค่าอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถเลือกไปที่ Charge Now ได้เลยนะครับและจะเริ่มทำการชาร์จนะครับเมื่อเริ่มทำการชาร์จนะครับจะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกให้ว่าระบบเริ่มการชาร์จแล้วนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพลังงานที่เขาชาร์จเข้าไปในรถ Tesla คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้ตะวัดมาด้านขวาแบบนี้ครับในหน้านี้ครับจะบอกค่าพลังงานต่างๆนะครับที่ปล่อยออกไปนะครับและณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ 7.56 กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราติดตั้งกับไฟแบบ1เฟสนะครับคราวนี้ตวัดมาด้านขวาครับจะมีกราฟแสดงให้ดูตรงนี้นะครับว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนแล้วก็กราฟด้านสูงๆนี่คือจะบอกว่าตัวกำลังไฟสูงสุดที่พีคอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนั่นก็คืออยู่ประมาณ7กิโลวัตต์ทั้งนี้ครับเราสามารถดูประวัติการชาร์จต่างๆได้เลยนะครับเราจะได้เห็นภาพรวมว่า Ineos Juicebox นั้นชาร์จให้กับตัวรถไฟฟ้าของเรามากและน้อยเท่าไหร่นะครับผมคราวนี้อีกหนึ่งฟีเจอร์ไฮไลท์ครับ Smart Charging นะครับส่วนนี้เองครับที่จะทำให้ Ineos Juicebox ตัวนี้เป็น Smart EV Charger Smart Charging คือการตั้งค่าเวลาเพื่อให้เราทำการชาร์จได้ในระยะเวลาที่กำหนดครับให้เข้ามาที่เมนูมุมบนขวาสุดครับผมหลังจากนั้นเลือกไปที่เมนู Smart Charging ครับใต้เมนู Smart Charging นะครับจะมีอยู่2เมนูให้เราได้เลือกนะครับนั่นก็คือ Time of Use และ Tariff Optimization นะครับแต่บ้านเราจะใช้เป็น Time of Use ซะส่วนใหญ่นะครับให้ลองเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับการตั้งค่า Time of Use ตรงนี้หมายความว่าเราจะอนุญาตให้ชาร์จในช่วง4ทุ่มไปจนถึง9โมงเท่านั้นนะครับทั้งนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้ตั้งค่าเป็นกี่โมงกี่โมงนะครับหลังจากที่เราตั้งค่า Time of Use ไว้นะครับว่าให้เริ่มตอน4ทุ่มไปจนจบตอน9โมงเช้านะครับและเมื่อถึงเวลา4ทุ่มนะครับผมระบบจะทำการชาร์จให้เองโดยอัตโนมัตินะครับผมความฉลาดของแอปพลิเคชันนี้อีกอย่างนึงก็คือการแจ้งเตือนครับเราเข้ามาที่เมนูหลักนะครับจากนั้นไปที่ notification ครับเราสามารถตั้งค่าให้ได้นะครับว่าเราจะให้ระบบทำการแจ้งเตือนอะไรบ้างในส่วนฟีเจอร์ pin sharing นะครับเราสามารถให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนะครับผมใช้งานตัวInEOX Juicebox ของเราได้นะครับผมหลักการง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EV JuiceNet ขึ้นมาครับผมแล้วก็ล็อกอินสร้าง Account ขึ้นมามาที่เมนู Start ครับผมจากนั้นด้านล่างสุดนะครับให้แท็บที่คำว่า Add นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Scan the Local Network for JuiceNet Device จากนั้นเลือกไปที่ JuiceNet Device นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Next ครับจากนั้นนะครับที่หน้ากรอกพินที่เครื่องหลักนะครับให้มาที่เมนูหลักนะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ sharing pin ครับแล้วก็เราก็ส่งรหัสตัวนี้นะครับให้เพื่อนของเราได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วกดแพร์ครับนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกเครื่องนึงนะครับสามารถที่จะเห็นตัวเครื่อง Ineos Juicebox แล้วก็สามารถสั่งการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอมาสรุปส่งท้ายให้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่า Ineos Juicebox ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นในจุดที่ชื่นชอบกันก่อนนะครับ
อย่างแรกเลยผมมองว่าเป็นในเรื่องของความสวยงามครับดีไซน์มินิมอลสามารถติดตั้งเข้ากับทั้งตัวบ้านของเราออฟฟิศของเราติดตั้งออกมาเสร็จนะครับสวยงามน่าใช้มองเป็นเหมือนเครื่องประดับอีกหนึ่งอย่างนะครับให้กับบ้านของเราเลยทีเดียวต่อมาครับจุดเด่นเลยคือแอปพลิเคชันครับตัวนี้เป็นสมาร์ท EV ชาร์จเจอร์ได้เพราะว่ามีแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถควบคุมและสั่งการต่างๆได้สั่งชาร์จครับไม่ว่าจะสตาร์ทสต็อปนะครับสั่งตั้งเวลาการชาร์จได้นะครับสมมุติว่าใครขอมิเตอร์แยกที่เป็นมิเตอร์ TOU หรือว่ามิเตอร์สำหรับการชาร์จรถยนต์ EV โดยเฉพาะเราตั้งค่าได้เลยครับว่าจะให้เริ่มชาร์จช่วงออฟพีคตั้งแต่ช่วงประมาณ4ทุ่มไปจนถึงเวลา9โมงเช้าตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถทำผ่านแอปได้เลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเซตอัพค่าที่ตัวรถของแต่ละคันนะครับต่อมาเป็นระบบการแจ้งเตือนครับผมหรือว่า notification ของตัวแอปจะบอกให้เราทั้งเริ่มการชาร์จหรือว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับและหยุดเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งถึงเวลา TOU แล้วแต่ว่าเรายังไม่เสียบสายชาร์จตัวแอปก็จะแจ้งเตือนให้เราได้ทราบเช่นกันครับและสุดท้ายครับเป็นการตรวจสอบประวัติของการชาร์จนะครับตัวนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าเราชาร์จไปแล้วกี่ครั้งครั้งละกี่ชั่วโมงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับนี่คือภาพรวมสิ่งที่ผมชื่นชอบสำหรับฝั่งของ Inel X Juice บอกตัวนี้ครับและถ้าหากถามว่าอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะครับผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มผู้ใช้รถ EV ที่มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับสามารถนำเครื่องตัวนี้ไปติดตั้งที่บ้านได้จะเพิ่มความสะดวกสบายมากๆนะครับผมในการชาร์จเพราะว่าเราสามารถขับรถมาแล้วก็ชาร์จตอนกลางคืนได้เลยนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้ให้บริการยกตัวอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารหรือว่าคอนโดมิเนียมนะครับที่จะติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ลูกบ้านหรือว่าลูกค้ามาใช้บริการนะครับผมและกลุ่มที่3นะครับเป็นฝั่งของโชว์รูมรถนะครับเผื่อว่าจะนำ EV Charger ตัวนี้นะครับไปติดตั้งเพื่อทำการชาร์จให้กับรถที่อยู่ภายในศูนย์บริการนะครับผมจะทำให้ลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถ EV นั้นจะได้เห็นประสิทธิภาพของตัวชาร์จนี้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อซื้อ Inel X Juice Box ได้ที่ EV Mall ตามคอนแทคที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างนะครับผมทั้งนี้นะครับ Inel X Juice Box มาพร้อมการรับประกันสินค้า2ปีครับมีประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินวงเงินสูงถึง20ล้านบาทและที่สำคัญครับติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งมากกว่า 4,000 จุดทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับรีวิวในรอบนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหา EV Charger ไปใช้งานนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ